ซานะคะครูอ่ะพอดีมีจะมีงานซีจีนะคะครูนันก็เลยว่าถ้านันส่งการบ้านมันจะนานเนาะก็เลยว่าอย่างนี้นะคะครูมันมีงานที่เคยนันเคยทําตั้งแต่2 ปีที่ผ่านมานะคะครูคือนอกเหนือจากอสมนะคะครูเขาเรียกว่าให้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะคะครูจ้ะติดเตียงดูแลอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะให้รายได้เราก็ประมาณเดือนละ1,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณถึงเดือน1 ถึง 2,000อย่างเงี้ยแล้วทีคน่ีะ้นันก็คิดว่าอย่างเงี้ยเอาแบบสรุปสั้นๆเนาะนันก็เลยว่าจะตัดสินใจลาออกว่าคือน้องนนก็เรียนด้วยว่นาี่มกี็มาตอนคิดว่ากลัวไม่ได้ไปบําเพ็ญแต่เขาบอกว่าน้องนนก็เรียนแทนที่จะทํางานเพิ่มอะไรเงี้ยนะค่ะหมออะไรอย่างนี้เขาก็หวังดีกับเราแหละเนาะน้องนนเรียนก็ต้องมีรายได้มีเงินเพิ่มสิแต่เขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่คือ อยากก็คือมันประมาณแค่1,000-2,000แต่เราถ้าเราไม่ใช่ประมาทเงินน้อยนะคะครูแต่ว่าคือในช่วงชีวิตเราสั้นๆก็คืออยากเวลาน้องนนไปไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยากไปด้วยเข้าค่ายนู่นนี่นั่นหรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีโอกาสไปด้วยอย่างนี้นะคือเรามีความตั้งใจอย่างเนี้ยน่ะเนาะค่ะนางก็เลยคิดว่าถ้าเขาให้ไปเราก็จะไปยื่นใบลาออกเลยล่ะเพราะว่ารอบเดือนมันเดือนปีที่ผ่านมานี่คือหยุดการจ้างไงทีนี้เมื่อวานนี้หมอเขาโทรมานางก็ยังไม่ให้คําตอบนางก็เฉยๆนะนางก็ยังไม่ว่านะเตรียมตัวเด้อเพิ่นว่าเพราะว่าจะให้ไปแข่งซีจีเพราะว่าเราเป็นอสมดีเด่นก็ซีจีก็อีกช็อตหนึ่งเนื้อไปจากอีกนี้นะจะให้เราไปวันนี้ก็เตรียมนามเพอก็จะมาอีกกับโอ้ยปวดหัวน้องๆก็ไปดํานาว่าจะเตรียมตัวไปเข้าค่ายประกาศโอ้โอ้อันมุกดาหารก็ดํานาจนวิ่นหมู่บ้านสิเป็นลมสิเป็นลมกินข้าวมื้อเดียวนั่นแหละน้องนนท์ว่าแม่กินกีฬามาถามากเกินไปบ่นางสิหรือไม่รู้เพียรรู้พักเนาะนั่นก็เอายังไงก็รู้สึกว่ามันมีความตั้งใจมันก็อยากทำโอ้มันก็เครียดซีเรียสบ้างหน่อยแล้วเนาะค่ะคุณลุมันวิ่งวิ่งตะซีตะสั้นคืองานลาดงานหลวงเราก็ได้ทําอย่างนี้แหละคุณลุค่ะแล้วก็เลยไม่สบายใจก็เลยว่ามาจะมาปรึกษาครูว่ายังไงบ้างคะครูขอบคุณค่ะเออก็หรไืปอลาออกแล้วลาออกโลแล้วภจะรู้สึกสบายโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโลภบุญนะกุเอศลอนะครูไม่เป็นไรหรอกไปเพื่อไม่ให้มีพันธะมากเพราะว่าดูแลป่วยบางทีเรามีผู้ป่วยติดเตียงมันมีเงื่อนไขเยอะอยู่เหมือนกันก็เราก็ลาออกถ้าเรายินดีจะช่วยใครเราก็ค่อยช่วยตามเนี่ยแบบไม่มีค่าตอบแทนอ่ะคือนัเ่รนาแหลไปะบถ่ึอยงจะเป็นกุศลไอ้นี่น่ะทำแล้วมีแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนกับกุศลก็หมดไปแล้วล่ะแลกเปลี่ยนรับเงินเข้ามาแล้วค่ะแล้วนั้นไมก็่เบป็อนกว่าเขาจะไปไหนมาไหนมันมีแต่ลาเขาก็เกรงใจอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเอาบ้านละคนใช่ไหมเขาก็คัดเอาเราอย่างเงี้ยนั้นก็จะได้รีบบอกอภัยใครก็สร้างไปอ่เถาอะให้นี่เขนาะเอาคนที่เขาสะดวกนั้นจก้็าว่าอย่างนี้นั้นจก้็าเลยว่าไม่เป็นไรท่านบอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะผอ.เขาก็บอกว่าอย่างนี้นะลูกชายก็เรียนก็ขอบคุณก็ขอบคุณท่านแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมีงานใหญ่กว่านั้นที่ต้องทแต่เราไม่พูดกับเขาหรอกเราก็เลยำอะไรเก็บไว้ในใจก่อนแล้วค่อยมาปรึกษาครูดีกว่าอะจไร้ะเงี้ยน้องๆบอกว่าแม่มีอะไรปรึกษาครูนิดหน่อยก่อนเด้อจะทําอะไรจะคิดอะไรจะไปยังไงชีวิตแม่นี่พลางสิมันเดินมาเกินคนแล้วเด้นี่พลางคิดให้ตรงเด้อพลางสิไอ้ลูกน้องนนทำไมพูดอย่างนี้เด้อเมื่อวานก็พูดให้เพิ่นฟังว่าใครโทรมาแม่ก็ใครโทรมาก็บอกต้องรายงานให้เพิ่นรู้อย่างนี้นะพอถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสรับโทรศัพท์เขาจะไม่งงอย่างนี้นะก็เลยพูดให้เพิ่นฟังเพิ่นก็โอเคพ่อนะพ่อก็รีบดำนาวันนี้เขาไม่มาส่งกันบ้านรีบไปดำนาค่ะครูพ่อว่าจะทันไม่ทันก็แต่เด้อเนาะแม่เนาะไม่ต้องอะไรมากดอกพ่อวางนี่นะดีที่สฝุาดกคือไม่ทุกค่ะอ่ะเราเกริ็่มเลยส่งกันบ้านได้เราเริ่มส่งกันบ้านได้มีเนื้อหาคุยได้นั่นแหละตรงที่จะเล่าสู่ฟังเนี่ยเล่าในการบ้านก็ได้เล่าโเอพิเ่คมเนาะค่ะค่ะจะได้อ่าให้เดหีน๋ยูวรู้เราเริ่มนะคะอ๋จอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไก่อยู่ไหนไก่บันทึกแล้วเนาะค่ะ
ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ยะินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านอ่านสุขทุกข์ชอบชังแล้วกำจัดอย่างไรนะคะในวันนี้ตรงกับวันที่5 สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะเป็นหลายวันต่อเนื่องกันนะคะที่พวกเราได้มาส่งการบ้านร่วมกันและก็ได้รับการเฉลยการบ้านของเรานะคะบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าที่เป็นการบ้านนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลในใจเราที่ทำให้เราได้รับสภาพของใจไร้ทุกข์นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของแต่ละท่านก็คือชีวิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์หรือใจไร้ทุกข์ไร้กังวลนะคะวันนี้ท่านแรกที่จะมาส่งการบ้านของเราอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะเชิญอสุนันท์ค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกๆท่านค่ะชื่อสุนันท์พานินะคะอายุ53 ปีอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นผู้คบคุ้นอยู่สวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะก็เป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7 ปีค่ะวันนี้ก็จะมาส่ง สภาวะธรรมสุขทุกข์ขจัดอย่างไรนะคะครูค่ะก็ ก็คือช่วงนี้นะคะก็สุขทุกข์ก็รู้สึกว่ารู้สึกจะทุกข์มากกว่าสุข วันสองวันนี้จะรีบเร่งนะคะในการดำนาเขี้ยวขดตัวเองอย่างนี้ก็อ๋อไม่ใช่แล้วตรวจตาตัวเองคืออยากไปค่ายนะคะตั้งใจเนาะแต่ว่าด้วยภารกิจดำนาค่ะครูก็คือยังไม่เสร็จค่ะก็เลยดำนาต้นหนึ่งก็เม็ดหนึ่งต้นหนึ่งก็เม็ดหนึ่งระยะห่างค่ะครูก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรลูกเอาที่สบายใจเออเขาก็จะบอกว่าเราไม่ขี้เกียจก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามัน มันอันที่หวานไปนะคะหอยกินใช่ไหมคะเราก็ไปซ่อมนะคะครูแล้วทีนี้มันกลัวคืออันที่มันอยู่ก็แตกกอใหญ่มากเลยค่ะอันที่อยู่ก็เยอะอยู่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็ประมาณ10%นะคะถ้าประมาณน่าจะได้ประมาณเกือบ2 ไร่นะคะที่ดำเอาเองอันที่เหลือนี่ค่ะก็ได้ไปดึงเอาถอนกล้าอยู่ในนาก็ถอนเอานะคะครุมันไม่ได้หวานไว้เผื่ออะไรอย่างนี้นะเนาะก็สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยก็ดึงเอาทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้ก็วันละเช้าหนึ่งก็ประมาณ20 มัด10 มัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่เราจะไปเช้าอย่างนี้ก็มากินข้าวน้องนนท์กินข้าวแล้วไปละไม่ส่งกันบ้านวันนี้อยากรีบเร่งว่าเขาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขแม่สบายใจไม่เป็นไรนะแม่ทุกข์ก็สุขหรือทุกข์ก็ส่งกันบ้านไปเด้อนะเออโอเคก็เลยว่ารู้สึกว่าแม่จะทุกข์หน่อยก็เลยว่าอย่างนี้ก็มีเรื่องก็มีเรื่องหนึ่งนะคะครูอยากให้รายงานให้ครูฟังค่ะอาจารย์ว่าพอดีจะมีงานที่ผอ.เขาเลือกเนาะอสม.หนึ่งหมู่บ้าน1 คนอย่างเงี้ยให้ไปทํางานอีกอย่างนี้นะมีค่าตอบแทนก็เราก็ถูกคัดเลือกไปเขาแจ้งเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ทุกหน่อยนึงก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปทํางานนี้เราก็ต้องไม่ค่อยได้ไปบําเพ็ญก็เลยว่าเออถ้าเกิดว่ามีประชุมรอบต่อไปอย่างนี้นะเขาจะเริ่มให้ทํางานแล้วก็จะบอกว่าไม่เอาจะลาออกเพราะว่าทํามานานแล้วนะคะครู CG ก็คือเหลือแต่อสม.นะคะก็เลยว่ามันไม่ค่อยจะมีเวลาได้ทําอย่างนี้นะคะส่วนมากก็อยู่ในชุมชนเขามีอะไรแล้วก็ทําตลอดทุกแทบทุกงานในชุมชนเลยช่วยเหลือตลอดอย่างนี้นะงานที่ไม่ใช่เงินเดือนนี่เราช่วยเต็มที่แต่บางครั้งเรามีเงินเดือนอย่างเงี้ยนะเข้าให้ค่าตอบแทนแล้วก็จะไม่เอาคิดว่าก็เลยปรึกษาน้องนนท์เมื่อคืนนี้ก็ว่าอ้าวยังถ้าแม่ไม่เก็ตไม่เข้าใจก็ปรึกษาครูก็แล้วกันน่ะเนาะแม่เพิ่นว่า
แม่ก็ไม่ค่อยสบายใจเขาบอกว่าลูกก็เรียนเงินค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีนะแต่มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นมันก็ดีเนาะผมว่ายังไม่เข้าใจหรอกผมพูดแค่นี้ก็เลยขอบคุณขอบคุณก็อย่างนี้แต่ก็เลยมาปรึกษาลูกว่าจะไปลาออกให้เขาเอาคนใหม่ค่ะก็คิดว่าประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องการเตรียมตัวไปเข้าค่ายก็จะเร่งทํานาแต่ว่าไปดอนตาลนี่มันรู้สึกว่ามันห้าหกตอนนะคะก็รู้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางเนาะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเสร็จก่อนไปบ้านราดก็จะไปค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็รู้ค่ะก็มีเรื่องสบายใจบ้างถ้าเรามีโอกาสนึกถึงที่ส่งกันบ้านเราก็จะไม่มีอะไรเก็บกดอยู่ในใจเราคลายทุกเรื่องราวเลยค่ะชีวิตนั้นมีความสุขมากเลยค่ะกลุสุขมากก็สุขอยู่ไปถึงว่าสุขทุกข์อยู่แต่ว่าเราวางได้ค่ะกลุไม่ใช่อย่างนั้นเนาะคือมันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากศรีสะเกษเรารู้สึกว่ามีอาจารย์มีครูคอยให้คำปรึกษาที่ดีคือมีหมู่มิตรกัลยาณมิตรที่ดีให้กับเราแต่ก่อนเรามั่วคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกค่ะครูมีอะไรบางครั้งเราก็เก็บในใจเราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่กล้าถามใครบางอย่างเราถามใครไม่ได้เลยค่ะครูปรึกษาใครไม่ได้ค่ะครูก็ประมาณนี้แหละค่ะนั้นก็คิดว่านั้นโลภในการบำเพ็ญหรือเปล่าเนาะก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะก็คิดว่าเวลามีไหนน้องนนไปไหนมาไหนบางครั้งเนาะเราก็อยากมีโอกาสเราก็50อัพขึ้นไปไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเนาะชีวิตเราอย่างนี้นะอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสไปบั้นไปชีวิตอย่างนี้ให้เดินทางถูกต้องถูกตรงอย่างนี้นะคะครูค่ะขอบคุณค่ะให้ครูให้สัมมาทิฏฐิด้วยค่ะขอบคุณค่ะให้ปัญญาด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะตอนนี้เวลาเราตัดสินใจอะไรไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็มาดูสุขทุกข์ในใจใช่ไหมระหว่างที่ได้ทำงานในพื้นที่น่ะที่เราไปรับตำแหน่งมาเนาะแล้วก็จะได้หน้าที่มาด้วยมันก็จะเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบระหว่างที่ทำกับไม่ทำเนี่ยอาใจของอสุนันอันไหนมันทุกน้อยกว่ากันไม่ทําค่ะคิดว่าไม่ทําจะสบาไมย่ใจทไปมันสบำาสยบายใจสบายใจนี่แหละเราก็จะได้มีเกณฑ์พิจารณาแล้วถ้าเราเอาเกณฑ์พิจารณาว่าเอาทุกน้อยนั่นแหละหรือไม่ทุกเลยยิ่งดีใช่ไหมคะไม่ทุกเลยยิ่งดีทีนี้ตรงที่จากนั้นอ่ะในเกณฑ์ประเมินนี่นะถ้าได้ทำเนี่ยอาจารย์จะมีพาพวกเราเรียนรู้ตอนนี้ก็คือให้เราเลือกว่าถ้าสิ่งที่อ๋อเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เมื่อก่อนนี้เราทำงานหน้าที่นั้นใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ทิ้งช่วงไประยะหนึ่งระหว่างที่ทำอสุนันเป็นสุขหรือเปล่าก็ถ้าพูดถึงเราก็ไม่ค่อยได้มาทางเข้าค่ายเนาะเราก็มีความสุขกับการทํางานนั่นแหละค่ะเรามีค่าตอบแทนอะไรเงี้ยอันไหนเป็นเงินเขาให้เราอย่างนี้น่ะเนาะมันก็ดีอย่างเงี้ยพอเรามีโอกาสมาศึกษาเรามาเข้าใจทางนี้ว่าการไปเข้าค่ายการพบหมู่อะไรอย่างนี้ลิงอาจารย์เปิดอย่างนี้เรายิ่งดีเรามีโอกาสได้ไปแบบไม่มีเงื่อนไขกับใครอย่างนี้ยิ่งดีเหมือนอย่างค่ะก็คิดว่าสบายใจกว่าค่ะครูนั่นแหละอสุนันก็มีจุดเทียบตอนนี้มีสองอย่างให้เทียบถ้าอสุนันพิจารณาอีกอันหนึ่งแล้วก็พิจารณาเรื่องกุศลด้วยเรื่องการได้บำเพ็ญด้วยแล้วก็สบายใจกว่าด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียดายเรื่องว่ามีค่าตอบแทนตรงนั้นด้วยไม่ได้สุขทุกข์กับเรื่องค่าตอบแทนใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีก็ดีแต่ตอนนี้ไม่มีก็ได้ใจก็เป็นสุขอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขที่เราจะพิจารณามันดีที่สุดก็คือเราได้มีโอกาสของการได้ล้างกิเลสได้บำเพ็ญไปด้วยนี่คือสัมมาอาชีพนะที่เราได้ทำอ่ะมันก็จะเป็นสัมมาอาชีพคือการได้มาบำเพ็ญร่วมกับหมู่นี่แหละแล้วก็ยังมีพาลูกมาด้วยก็มาเป็นเพื่อนกันพาลูกได้เจริญในธรรมด้วยนะจริงๆอาสุนันท์น่ะคิดได้แล้วแหละแต่อาสุนันท์อยากได้ความมั่นใจในการตัดสินใจของเราเท่านั้นที่มาคุยในวันนี้ใช่ไหมคะค่ะโดยที่ใจของเราเนี่ยเราก็มีคำตอบของเราแล้วแหละค่ะ
ก็สนับสนุนว่าเป็นคำตอบที่เป็นกุศลน่าจะเป็นกุศลสูงสุดเนาะเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยกับการพิจารณาแบบนี้ค่ะค่ะคุณลูกค่ะอีกอันหนึ่งนะคะตั้งแต่นั้นมารู้จักแพทย์วิถีธรรมนั้นก็ลาออกหมดเลยตั้งแต่มาเข้าค่ายอาจารย์ครั้งแรกนั่นแหละค่ะที่ว่าเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งนะคะโอ้อาจารย์พูดเก็ตมากเลยวันนั้นไปฟังที่เอาบนวาลินนะคะอาจารย์บอกว่าจะเฝ้าโอ้อย่าเพิ่งลาออกก็ได้ถ้ามีงานได้บรรทําเป็นประมาณ1 ปีนะคะคุณลูกกําลังไปรุ่งโรจน์มากเลยค่ะแล้วทีนี้กลับมาลาออกหมดเลยค่ะมาเหลือนี่แหละก็เลยมาเรื่อยๆก็เลยว่าเหลือแต่อสม.อย่างเดียวอะไรอยู่ในชุมชนแล้วก็ลาออก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 ค่อยๆหมดไปเริ่มแต่ทีนี้มาอันนี้อีกมาล่อลวงเราหรือเปล่าเนาะไหนว่าเราว่าทํางานฟรีอะไรเงี้ยมันคิดนะมันคิดว่าทํางานฟรีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นถามอ๋อเราก็ทํางานฟรีเราสบายใจเราไม่หวังอะไรจากใครอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรมันทุ่มโทให้กับคนเลยค่ะครูคือทําอะไรเต็มที่เราไม่ต้องหวังอะไรจากใครอย่างเงี้ยพอหวังมันจะกดดันเรานานเป็นคนอย่างนี้ทําอะไรแบบมึนหูมึนตาไม่ขึ้นเป็นคนประมาณอย่างนั้นเคร่งจริงจังกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยน่ะเนาะเพราะเราชินกับการที่ทํางานแล้วมันดีที่สุดอะไรเงี้ยพอมาตรงนี้มันวางมันเบาสบายคลายเครียดมันไม่เป็นโรคประสาทโล่งเครียดเหมือนแต่ก่อนเป็นโรคเครียดค่ะครูแล้วทีนี้ยินดีก็มาค่ะก็มาฟังอาจารย์พูดแล้วก็เราก็ไม่อยากจะออกอีกแล้วในจุดนั้นไม่อยากจะเอามาให้มันเป็นพันธนาการเราแล้วอย่างนี้ค่ะครูปลดปล่อยออกไปเราจะได้สบายใจอย่างเงี้ยน่ะขนาดไปบําเพ็ญที่วาลินนะคะเขายังโทรตามนอกจากว่าเราไม่ขอไปก่อนนะอะไรอย่างนี้สัก5 วันอะไรอย่างนี้เขาก็มีโน่นมีนี่ในชุมชนเราก็ให้เราไปพูดให้เราไปทํานู่นทํานี่กิจกรรมจะมาหรือยังเนี่ยเอารออยู่นะอะไรอย่างนี้นะเอ๊ะอย่างเงี้ยน่ะจะลาออกบ้าก็เลยยังคิดอยู่ว่าถ้ามันหมดสิ้นไปเลยก็ยังคุณลูกบอกว่าให้มันเหลืออันนึงก็ยังดีอย่างน้อยแล้วก็ไปเชื่อมบ้างอย่างเงี้ยเนาะก็ให้มันเหลืออันเดียวนี่แหละค่ะคุณลูกก็มีมาอีกอย่างนี้อีกล่ะว่าจะเอาเราไปประกวดอีกน่ะให้เป็นซีจีระดับประเทศอะไรโอ้ยพอแล้วค่ะคุณลูกโอ้คุณหมอขาก็เลยว่าวัน2 วันที่ผ่านมาที่ว่านันบอกว่าวันนั้นเครียดนะคะจะไปพูดนั่นแหละก็เลยพูดเรื่องนี้ให้ฟังพอดีตัวมันไม่มีเวลาให้หนูใช่ไหมคะก็เลยไม่พูดนานกับเรื่องนี้พอดีก็บอกว่าจะมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะผลเชิญตัวให้ดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะรู้อยู่ค่ะรู้ก็เลยคคิ่ะดว่าเรื่องนี้แน่ๆตอนนี้เป็นไลน์มาโทรมาบอกค่ะโอเคก็เลอายสุนันสบายแล้วนะคะ